ลยเต็มที่โอ้น้ำยาปราบตีนไก่อร่อยมากคุณรสมากว่ะเป็นไรอร่อยมีเงิน200บาทแล้วอยากจะกินอาหารอร่อยสักมื้อนึงเนี่ยสิ่งที่มันจะคุ้มที่สุดมันก็ควรจะเป็นบุฟเฟ่ต์ถูกไหมซึ่งบุฟเฟ่ต์เนี่ยสมัยนี้มันก็จะมีราคาแบบตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบางร้านก็ปาเข้าไป 4,000 5,000 ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสาวๆมหาลัยสาวๆมปลายอย่างเราวันนี้มูก็เลยจะแนะนำนะคะ5ร้านเด็ดที่ราคาเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข1หลักร้อยเท่านั้นไม่เกิน200บาทแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า5ร้านเด็ดนี้นะคะจะมีร้านอะไรบ้างจ้าซึ่งวันนี้ Fineline Elegant Series Concentrated Fabric Softener นะคะใช้ให้เราใส่เสื้อมาแบบ5เลเยอร์ข้างในเนี่ยเป็นคอเสร็ตแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามสีดำตัวนี้แล้วก็เป็นเสื้อคลุมตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็คลุมด้วยตัวนี้ก็คือจะใส่5เลเยอร์รีวิวบุฟเฟ่ราคาไม่เกิน205ล้าน205ล้านไม่ใช่บุฟเฟ่กินอะไรเนี่ย200จำนวน5ล้านเพราะว่าเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยช่วยลดผิวชื้นได้ดีมากมีฟูดเซรั่มผสมอยู่ในนั้นโดยเขาท้ามาว่าใส่ไปเถอะจะกี่เลเยอร์ก็ได้จะ5เลเยอร์10เลเยอร์ก็ได้วันนี้ก็อยากจะเชื่อชวนทุกคนนะคะให้ดูเหนื่อยใช่ไหมดูมันร้อนอะอากาศบ้านเมืองเราคือมันไม่ได้เหมาะสมกับการใส่แต่งตัว5เลเยอร์เลยแต่ไหนๆเขาท้ามาแล้วก็จัดให้ค่ะไปดูกันเลยค่ะร้านแรกเปิดคลิปด้วยร้านที่เอาใจชาวออฟฟิศย่านซอยรางน้ำกับบุฟเฟ่ข้าวแกงปลาทองหมูกระทะกลางวันขายข้าวกลางคืนขายหมูกระทะโดยอาหารมีมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานเอาใจสายออฟฟิศให้กลับไปทำงานได้อย่างสบายท้องเพื่อนคืออยากจะให้ดูว่ามันคือบุฟเฟ่ข้าวแกงที่แบบอาหารเยอะมากนี่คือแกะสั่งมาไม่หมดนะจะบอกว่าร้านนี้ให้เซิร์ชใน Google Map เลยว่าปลาทองหมูกระทะตอนกลางวันขายข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทส่วนตอนเย็นขายหมูกระทะบุฟเฟ่189บาทคือของเยอะมากปลาทูเป็นตัวรีวิวรสชาติสิรสชาติเป็นไงอร่อยนะก็คือแบบร้านข้าวแกงอร่อยร้านนี้แกงเขียวหวานนะร้อนมากเลยร้านนี้นะเป็นข้าวแกงที่แบบว่าเติมของเรื่อยๆไม่ได้ทำว่าตั้งไว้จนแช่ทุกอย่างยังร้อนอยู่หมดเลยอย่างโดยเฉพาะแกงเนี่ยเขาตั้งไฟไว้เลยอาหารทุกอย่างคือรสชาติโอเคแล้วก็เติมกินเนี้ยไม่ใช่ตักได้ครั้งเดียวนะอันนี้ไม่อิ่มก็ตักเพิ่มมาอีกคือกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นแต่ว่าคือห้ามกินเหลือวันนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะตัวเราจะเหม็นอับไหมเนี่ยไปร้านต่อไปเลยดีกว่าค่ะสุกี้ชื่อดังหวั่นใจนักท่องราตรีกับแฮปปี้สุกี้ที่เด็ดที่ห้ามพลาดเลยคือสุกี้น้ำซุปหมาล่าที่รสชาติเผ็ดร้อนสะใจรับประกันความสางตาสว่างกลับบ้านอย่างแน่นอนร้านที่สองนะจ๊ะเลยเซ็นทรัลอีสต์วิวมาแค่กระติดเดียวก็จะถึงที่ร้านแฮปปี้สุกี้สุกี้ฮ่องกงค่ะแฮปปี้สุกี้199บาทไม่เกินงบของเรานะคะมีสั่งของได้เยอะมากมีผักเอ้ยหมูเอ้ยลูกชิ้นเอ้ยเห็ดไม่แน่ใจในตัวเองป่ะเห็ดไม่แน่ใจในตัวเองคือเห็ดอะไรเห็ดเต่าหูเห็ดเต่าหูนี่เห็ดเต่าหูหนักใจจังเลยน้ำซุปร้านนี้ที่เด็ดคือมันเป็นความสุกี้ฮ่องกงใช่ปะมันมีน้ำซุปหมาล่าเพราะฉะนั้นไปกินที่เนี่ยเหมือนได้กินบุฟเฟ่หมาล่าในราคา199บาทความเด็ดของร้านนี้คืออะไรรู้ปะเปิด24ชั่วโมงราคาเท่ากันตลอดเวลา90ทีน้ำจิ้มอร่อยปะอร่อยปะนี่เมนูฮิตของเขาสาเตคือเป็นหมูสไลด์ใส่เครื่องยาจีนของฮ่องกงแล้วก็มีไข่ก็จะทำให้หมูเนี่ยมีรสชาติอรรถรสที่ดีขึ้นแล้วก็ชุ่มฉ่ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยนะกลิ่นตอนนี้คือแบบว่าคะคลุ้งไปด้วยเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนต่างๆกลิ่นน้ำซุปต่างๆที่ตีกันอย่างเงี้ย
พราะฉะนั้นกลิ่นผมกลิ่นเสื้อตอนนี้ของพี่ตัดต่อจะเป็นกลิ่นแต่ทางเราอยากจะให้เทสนะคะไม่มีกลิ่นอับเลยถึงชั้นข้างในเลยอยากลองดมข้างในไหมคะไม่เป็นไรค่ะขับมาที่ย่านรามคำแหงกับปุ้นวิ่งบุฟเฟ่ขนมจีนสไตล์ใหม่มาในรูปแบบจานเวียนแบบร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งร้านก็ไม่ได้มีดีแค่ลูกเล่นรสชาติของแกงขนมจีนก็เข้มข้นได้ใจชาวรามคำแหงอิ่มไม่อั้นในราคาเพียง99บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครแต่งชุดนักศึกษามาก็ลดเหลือเพียง89บาทไอติมจานนี้เอามาแล้วค่ะนี่เขาเขียนเลยนะคะว่าสูตรใหม่หอมกว่าเดิมถึง5เท่ามากินกันดีกว่าร้านต่อไปนะคะวิธีการกินนะคะก็เราอยากกินอะไรก็คือหยิบเลยอย่างเช่นตึ๊ด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 โมเล็งละไข่ต้มตรงนั้นเฮ้ยผมอยากกินอะเฮ้ยโอ้ยแกงไก่ควันละล้อเลยอะน่ากินมากแกงเขียวหวานไก่ยั่วๆค่ะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยบุฟเฟ่ขนมจีนข้าวปุ้นราคา99บาทเนี่ยอยากมากินต้องเช็คใน Facebook ก่อนนะเพราะบางวันน่ะของหมดเร็วมากอย่างเขาบอกว่าเมื่อวานน่ะบ่ายโมงคือร้านปิดแล้วบ่ายโมงหมดแล้วเหรอเพราะว่าขายดีมากๆนะร้านนี้นี่นะคะขนมจีนแกงไก่อร่อยมากนี่ๆๆเท้าไก่เท้าไก่เท้าไก่โอ้ควันยังเห็นควันเขาทำสดสดน้ำยาปากดินไก่อร่อยมากร้านอยู่ที่รามยี่สิบสี่แยกสิบสองใช่ซอยหลังรามซอยหลังรามนะจอดที่มอรามบอกเลยว่าถ้ามาขายกับข้าวขายข้าวแกงจีนแถวเนี้ยแล้วไม่เข้มข้นน่ะอยู่ไม่ได้เพราะคนใต้อยู่เยอะอ๋อใช่ไหมนี่ขนมจีนน้ำยากะทิปลาทับทิมดูดิดีมากอ่ะไม่เหมือนบุฟเฟ่แบบน้ำยาจืดๆอ่ะโคตรดีร้านต่อไปที่เราจะไปเป็นเกี่ยวกับอะไรนะร้านต่อไปเอาใจสายเนื้อเอาใจสายเนื้อเป็นแบบเนื้อกระทะร้อนไปไปกันเลยดีกว่าค่ะบางใหญ่สายเนื้อรายงานตัวเชิญพบกับบุฟเฟ่เนื้อย่างกระทะร้อนที่ร้านเนื้อนัวโดยร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตขึ้นชื่อเรื่องเนื้อดีน้ำจิ้มเด็ดใครได้มากินต้องมีกลับมาซ้ำแน่ๆโดยร้านนี้บุฟเฟ่เริ่มต้นเพียง199บาทเท่านั้นเมื่อเช้าร้อนตอนนี้ฝนตกคือถ้าไม่ได้ใช้ไฟไลน์หรือกันซีรีส์ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มนะแก่ตอนนี้นะคะดูทีมงานนะคะทุกคนนะคะที่ไม่ได้ใช้นะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านคือเขาแกงเมื่อเช้ายังติดตัวกูอยู่เลยอะร้านนี้เนื้อนัวบอกเลยว่าไม่เคยมากินนะคะเป็นการมากินครั้งแรกแต่ดูดิเขาให้เนยนะเนยสดๆเลยนะโอ้ยเก้าๆได้กุ้งเลยเว้ยนี่จิ้มชีสโอ้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งสดมากอร่อยมากร้านเนื้อนัวตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกก่อนถึงเวสเกตแต่ว่าเลยนครอินมาแล้วมีอยู่สาขาเดียวแล้วบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงเด็ดจริงเนื้อดีกุ้งสดมีชีสด้วยน้ำจิ้มเยอะมากของพี่เล่นก็มีหูรสมากว่ะนอกจากปิ้งย่างนะฮะรอแล้วเขามีเป็นจิ้มจุ่มด้วยย้ายเร็วมากเลยวางใบเป็นเรื่องของปีศาจปีศาจอ้วนด้วยกูอ่ะเด็ดมากกว่าร้านเนี้ยเด็ดต้องเรียกอีกปะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะว่าร้านต่อไปที่เราจะไปกินคืออะไรร้านสุดท้ายกับร้านบุฟเฟ่ชื่อดังที่รอคิวกันเป็นชั่วโมงและเป็นที่ลื่นลือของลาวยูทูบเบอร์เป็นอย่างมากกับร้านสุกี้ตีน้อยร้านสุกี้สไตล์ครอบครัวที่มีอาหารให้เลือกครบถ้วนมากมายแถมน้ำซุปก็หอมอร่อยเหลือเกินขอบอกเลยว่าราคาเพียงแค่199บาทนี้ได้คุณภาพสุกี้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวร้านสุกี้ตีน้อยนะจ๊ะซึ่งแบบเมนูอ่ะคือจุกมาก
คือดูดิร้านอยู่ที่ไหนร้านมีหลายที่แต่ตอนนี้เรามาสาขาที่พาซิโอเขามีหลายสาขาพาซิโอมาแล้วเนี่ยดูหมึกยัดไส้ว้าวดูสิดูสีของเขาสิว่าแล้วชิมเลยดีกว่าอันนี้คือหมูสามชั้นสไลด์หมูสามชั้นสไลด์ที่ดีต้องมี3สี3เลเยอร์สีขาวสีชมพูอ่อนและสีชมพูเข้มร้านนี้เป็นร้านซุกกี้แบบที่เราคุ้นเคยน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปใสอย่างเดียวน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกกี้แบบที่เราคุ้นเคยที่เรากินกันมาชิมลงไปว้าวทุกคนกินเลยเต็มที่ยังไหวกันอยู่ไหมยังไหวกันอยู่ไหมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราผ่านน้ำผ่านฝนผ่านแดดมาเยอะจริงๆนะคือตอนนี้เสื้อไม่ใช่แบบว่าไม่มีกลิ่นเลยนะคือมันก็มีกลิ่นอาหารกลิ่นไออย่างนี้บ้างแต่มันยังหอมอยู่มันไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นที่เราเหมือนมาแบบอบอ้าวอ่ะลองให้ดมดูยังโอเคอยู่ยังคือมันก็เป็นกลิ่นที่มันโอเคอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้คือผมมาเหม็นกว่าเสื้อแล้วเว้ยตอนนี้คือผมเหม็นมากวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณไฟลายเอลิเกนซีรีส์นะคะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดเข้มข้นพิเศษนะคะกลิ่นหอมเหมือนผลไม้นะคะช่วยลดกลิ่นอับชื้นได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยขอแอบบอกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะแจกผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฟลายนี้ด้วยให้ไปเล่นในแฟนเพจของเราเลยเราจะจัดกิจกรรมที่แฟนเพจ Facebook Baby Mojito นะคะตามกันเข้าไปได้เลยจ้าวันนี้เนี่ยอยู่ได้มาทั้งวันด้วยเสื้อผ้า5ชั้นเนี่ยขอตัวนี้เลยจริงๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกำลังจะถึง2ล้านซ้ำแล้วทุกคนนิดเดียววันนี้ไปแล้วค่ะกับการตะลุยจริงวันนี้บุฟเฟ่5ล้านเด็ดขอบคุณค่ะโคตรอิ่มเลยอ่ะสุดท้ายกินหมูชีสโอ้เป็นไรอร่อยพร้อมมาก